เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ3ปีแล้วนะดูแลมเชื่อเจอเก้นคล็อปใกล้หมดเวลากับหงแดงอาเดรียนดูแลมผู้สื่อข่าวกีฬาชั้นนำแนวหน้าการวิเคราะห์เกมนะฮะบอกว่าเวลาของเจอเก้นคล็อปในฐานะกุนซือของลิเวอร์พูลกำลังจะหมดลงหากฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถนำถ้วยแชมป์มาสู่สโมสรได้อีกตอนนี้เราทุกคนกำลังรอคอยให้เจอเก้นคล็อปคว้าแชมป์อะไรสักอย่างกับลิเวอร์พูลอยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับดูแลมเปิดประเด็นและถ้าหากเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วทีมของหงแดงลิเวอร์พูลชุดนี้ยังไม่สามารถชูถ้วยกับเขาได้สักทีผมมองว่าเป็นความล้มเหลวอย่างรุนแรงขั้นสูงสุดเหมือนกันนะเพราะมันคือผลลัพธ์จากแนวทางการทำงานของตัวกุนซือโดยตรงอันที่จริงแล้วไม่อยากขุดเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาพูดหรอกนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงดรอปเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนในนัดที่พบกับเปเชมันไร้เหตุผลสิ้นดีรวมถึงผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ที่เลือกใช้งานอีกนะฮะเฮ้ยถามจริงๆคุณต้องการเอาชนะคู่แข่งจริงๆเหรอโอเคลิเวอร์พูลเกาะติดอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือสมมติว่าพวกเขาจบฤดูกาลด้วยสถิติไร้พ่ายอันน่าทึ่งแต่สุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายที่ได้แชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกอย่างทำมามันก็ไร้ค่าทั้งหมดอยู่ดีผมจึงเชื่อว่าเวลาของเจอร์เก้นคล็อปกับลิเวอร์พูลใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆมาครอบครองในฤดูกาลนี้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ